ตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีอย่าให้ใจมันวอกแวกไปทางอื่นให้บำเพ็ญตนเป็นอุชุปฏิบัติแปลว่าผู้ปฏิบัติตรงคำว่าปฏิบัติตรงในที่นี้หมายเอาความปฏิบัติตรงตามธรรมตามวินัยไม่หมายเอาอย่างอื่นตรงต่อมรรคต่อผลอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ปฏิบัติหวังว่าจะให้ไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมหรือไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อให้รู้ทรัพย์อยู่ในดินหินอยู่ในน้ำเรียกว่ารู้เลขผานาทีอย่างที่คนทุกวันนี้นิยมเล่นการพนันกันเกี่ยวกับการทำนายหางเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหมู่นั้นถ้าผู้ใดภาวนามุ่งให้เกิดความรู้ความเห็นอย่างนั้นเป็นอันว่าปฏิบัติไม่ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาก็จึงต้องเรียนรู้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเสียก่อนจึงจะไม่ผิดทางแต่บางคนเรียนรู้แล้วไม่ยอมดำเนินตามก็มีเฉออกนอกทางไปก็มีนั่นมูลีนับว่าควรศึกษาให้เข้าใจไว้ไม่ใช่ว่าการปฏิบัติธรรมนี่จะเป็นเรื่องยุ่งยากจนไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้ตรงไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ไม่เหลือวิสัยถ้ามันเหลือวิสัยแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงแนะนำสั่งสอนเลยมีพระองค์ทรงรู้แจ้งแล้วว่าบุคคลสามารถปฏิบัติให้ตรงไปตามได้ถ้าเมื่อมีศรัทธาแรงกล้าเข้าไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับศรัทธาความเชื่อเมื่อเชื่อมั่นว่าทำอย่างนี้แหละจะพ้นทุกข์ไปได้อย่างนี้มันก็ตั้งใจทำลงไปจริงๆเนี่ยแต่ก่อนนั้นแหละการที่บุคคลจะคิดอยากพ้นทุกข์นี่มันไม่ใช่ง่ายนะถ้าไม่มีบุญบารมีแต่หนหลังมาหนุนส่งเช่นนี้มันจะไม่คิดหรอกถ้าคิดก็คิดเพียงแค่ว่าทำมันอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นจากความยากจนขนแค้งเงินทองเข้าของนี้เท่านั้นแหละที่มันจะคิดให้ลึกซึ้งไปกว่านั้นว่าทำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นจากความทุกข์คือเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในวัฏสงสารอันนี้ได้หนออันซึ่งจะมีความคิดอย่างนี้นั้นรู้จะมีน้อยเต็มทีเนี่ยจึงว่ามันความคิดแต่มันไม่ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงสอนให้คนเราดำริให้มันตรงไปสู่ความพ้นทุกข์แล้วทำบุญกุศลอะไรทำความดีอะไรก็อธิษฐานในใจ
ด้วยอำนาจแห่งความดีคือบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกข์ภายในสงสารอันนี้ถ้าผู้ใดอธิษฐานใจลงไปอย่างนี้แล้วก็บุญกุศลมันก็จะโดนบันดาลให้มีความคิดเห็นถูกทางไปจะดำเนินไปตามทางที่ถูกต้องนั่นเองเพราะว่าทางพ้นทุกข์มันก็อยู่ที่ใจนั่นเองเนี่ย เมื่อใจมีความเห็นถูกต้องนั่นแหละก็คือว่าใจนั่นเบิกทางให้ตัวเองดำเนินไปไม่ใช่ว่าใครมาเบิกทางให้เราเดินไปไม่ใช่ตัวเองแหละเบิกทางให้ตนเองเดินตัวเองมองเห็นทางตรงไปได้โดยตนเองแล้วก็เดินไปตามทางนั้นโดยไม่ต้องลังเลสงสัยนี่ถ้าทางใดแล้วมันจะไปตรงเหมือนอย่างการทำใจสงบระงับนี่นี่เป็นทางตรงเลยทีเดียววันนี้ดังนั้นทุกคนต้องพยายามถ้าใจไม่สงบแล้วก็ไม่มีปัญญาไม่มีอุบายที่จะมาสอนใจนี่ให้ละความยึดความถือต่างๆในโลกนี้ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้คนเราภาวนานั่นน่ะให้เจริญสมาธิทำใจให้แน่วแน่ในบุญในคุณอันสมาธินี่นะเอาไปใช้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมใช้ได้หมดเลยบุคคลผู้มีใจเป็นสมาธิใจแน่วแน่ลงไปแล้วมันก็รู้ว่าทางดำเนินชีวิตทางนี้เป็นทางผิดเช่นอย่างว่าการบำเพ็ญตนเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงเล่นการพนันไปคบหาสมาคมกับคนชั่วนี่ก็รู้ว่าเป็นทางแห่งความเสื่อมของชีวิตแต่ถ้าผู้มีใจไม่ตั้งมั่นถูกตัณหามันครอบงำแล้วมันมองไม่เห็นนะนั่นนะเมื่อมองไม่เห็นแล้วก็ประเดี๋ยวคบคนเช่นใดก็เป็นนักเลงกับคนเช่นนั้นแหละไปคบกับคนที่เป็นนักเลงผู้หญิงเป็นนักเลงผู้ชายก็กลายเป็นนักเลงผู้หญิงนักเลงผู้ชายไปตามเขานั่นแหละถ้าไปคบคนที่เป็นนักเลงเหล้าอย่างนี้นะมันก็กลายเป็นนักเลงเหล้าไปตามเขาถ้าไปคบกับนักเลงเล่นการพนันมันก็กลายเป็นนักเลงเล่นการพนันไปตามเขาเนี่ยได้ชื่อว่าไปคบคนไม่ดีเหล่านี้แล้วตัวเองก็เลยกลายเป็นคนไม่ดีไปนั่นแสดงว่าไม่ได้ฝึกฝนจิตใจนี้ปล่อยใจให้ตัณหามันจูงไปตามประสงค์ของมันเหตุนั้นใจนี้มันจึงได้ตกต่ำลงไปแบบนี้จึงได้ใช้กายใช้วาจาทำชั่วพูดชั่วไปนี่โทษแห่งความไม่นั่งสมาธิภาวนาเกียจคร้านเอาแต่หลับแต่นอนอย่างนี้นะแล้วก็คนส่วนมากมักจะตีตนตายก่อนไข้เลยว่าเรานี่มันไม่มีบุญมากหรอกภาวนาไปก็อย่างนั้นแหละใจก็ไม่สงบได้มีแต่คิดอยากได้อะไรต่ออะไรมันระงับใจไม่ลงแล้วไม่ทราบจะภาวนาไปทำไมมันไม่ได้ประโยชน์อะไร
คิดไปอย่างนั้นเนี่ยเข้าใจไปอย่างนั้นแล้วก็ละเลยเลยไม่นั่งสมาธิภาวนาเลยนั่นเรียกว่าเป็นความเข้าใจไม่ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันแหละก็พระพุทธเจ้านั้นทรงสอนคนนั้นนะก็ทรงสอนคนที่มีใจฟุ้งซ่านใจไม่เลื่อนลอยใจเลื่อนลอยนั่นเองเนี่ยให้ทำสมาธิภาวนาก็ผู้ใดมีใจแน่วแน่อยู่แล้วพระองค์จะไปสอนทำไมล่ะก็มีใจตั้งมั่นลงไปอยู่แล้วนี้แต่ว่าคนส่วนหลายมีใจไม่ตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณงามความดีมักจะเป็นคนใจลอยไปตามกิเลสตัณหาส่วนมากเพราะขี้คร้านประกอบความเพียรอย่างว่านั่นแหละบางคนก็ไม่รู้จักกรรมวิธีไม่ทราบจะทำอย่างไรที่ไม่รู้ก็เพราะไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สนใจไปฟังท่านเมื่อมีใครมาชักชวนไปฟังเทศน์ในวัดวาอารามหรือว่าในสถานที่พระท่านพักอยู่เช่นนี้ไม่เอาแล้วหาทางหลีกเลี่ยงหาอุปสรรคทันทีเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันจะได้ความรู้ความฉลาดในธรรมปฏิบัติอย่างไรแล้วทุกคนให้พากันพิจารณาให้เห็นอานิสงส์แห่งการทำใจสงบระงับนี่นับว่าเป็นทางพ้นทุกข์สายตรงเลยทีเดียวไม่เช่นนั้นแล้วก็พ้นทุกข์ไปได้จริงๆนะคนใจลอยนี่ทำความดีอะไรก็ไม่ได้เมื่อมีแต่หมุนไปทำความชั่วนั่นแหละมากกว่าทำความดีคนใจลอยเช่นอย่างว่าถ้าหากว่าคนเกิดมาแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาก็ดีก็เมื่อใจลอยแล้วเอาแต่เล่นกับกินนะเอาพ่อเอาแม่เป็นทาสพ่อแม่หามาไว้แล้วเอาขึ้นเรือนมามากินกินแล้วลงเรือนไปเที่ยวหาความสนุกสนานตามภาษาของคนหนุ่มคนใจลอยอย่างนี้ทำให้พ่อแม่หนักอกหนักใจเหลือล้นมีโยลูกคนในโลกอันนี้นะมีเป็นจำนวนมากทีเดียวจนพ่อแม่ดุด่าว่ากล่าวเข้าไปรุนแรงโกรธทำร้ายพ่อแม่เข้าไปก็มีบางรายถึงกับฆ่าพ่อฆ่าแม่ตายไปก็มีอันจิตใจนี้ถ้าหากว่ามันตั้งไว้ผิดหรือไม่ได้ฝึกฝนอบรมแล้วมันร้ายกาจยิ่งกว่าสัตว์ที่ดุร้ายในโลกนี้สัตว์ที่ดุร้ายในโลกนี้บางทีมันจะไม่ทำลายพ่อแม่มันเลยแต่มนุษย์เรานี่สามารถทำลายพ่อแม่ได อย่าว่าแต่พ่อแม่เลยแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยมันยังคิดทำลายแต่ครั้งเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนมชีพอยู่นั้นเนี่ยใจที่ไม่ได้ฝึกขนอบรมนะให้พากันพิจารณาดูให้ดีแล้วทำไมจึงว่าตนนั้นไม่มีความสามารถที่จะฝึกขนจิตนี้ได้ก็เมื่อตนไม่ฝึกขนจิตตนนะตนจะมีความสุขมาแต่ไหนคำว่ารักตนนั้นนะรักแบบไหนกันบัดนี้นั่นเกิดคำว่ารักตนนั้นก็ต้องการอยากให้ตนมีความสุขไม่ใช่เลยแล้วความสุขมันอยู่ที่ไหนวะนี่แน่แหละคนส่วนหลายมักจะเห็นไปว่าอ้าวมีเงินมากๆนั่นแหละมีความสุขถ้าคนเราไม่มีเงินแล้วมันก็มีแต่ทุกข์นั่นแหละก็จริงอยู่อันนั้นก็ไม่ปฏิเสธหรอกแต่ว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวหนึ่งมานี่การมีเงินมากๆนั่นนะ
ถ้าบุคคลไม่มีบุญที่ได้ทำมาแต่ก่อนก็ไม่มีทางเลยจะไปสะสมเงินทองได้มากๆหาไปจนวันตายมันก็ไม่ร่ำรวยเลยนั่นมันไม่ได้ทบทวนดูเหตุปัจจัยของความร่ำรวยมันมายังไงอ่ะนี่เมื่อตอนมีไม่มีบุญแล้วอย่างนี้ไม่สามารถที่จะหาเงินทองเข้าของได้โดยทางสุจริตมันนี่ก็หาเอาในทางสุจริตแหละไปจี้ไปปล้นเขาเอาหลอกลวงช่อโกงเอาก็ถูกจับไปฟ้องร้องติดคุกติดตารางอันนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทำชั่วได้ชั่วก็เลยกลายเป็นคนชั่วคนมีชีวิตตกอับเหมือนพระจันทร์ในข้างแรมไปเลยหาความเจริญรุ่งเรืองใส่ตนไม่ได้แล้วนี่แหละคนไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจนะจึงเข้าใจดังนั้นการฝึกใจให้สงบนี่มันก็ไม่เหลือวิสัยถ้ามันเหลือวิสัยแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่สั่งสอนแต่ว่าเราต้องมีคุณธรรมประกอบในใจใจมันจึงมีกำลังคุณธรรมก็คือความเชื่อเชื่อว่าเมื่อเราฝึกฝนจิตใจนี่ให้สงบระงับจากกิเลสปาปธรรมไปได้นี่เราจะมีความสุขยอดเยี่ยมจริงๆเมื่อมีความเชื่ออย่างนี้แล้วก็ต้องมีความภาคเพียรพยายามเพียรทำใจที่มันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเนี่ยให้มันค่อยสงบลงด้วยการกำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องไปบริกรรมกรรมฐานอย่างอื่นใดเลยคนใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยนะพระพุทธเจ้าสอนให้กำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกติดต่อกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่จะทำให้ใจมันหยุดคิดมันหยุดนึกฟุ้งซ่านอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดลงได้นี่นะเพียรไปไม่ท้อไม่ถอยนะแน่นอนนะใจต้องสงบลงวันหนึ่งให้ได้อาศัยความเพียรความพยายามไม่ท้อไม่ถอยแต่ก็ต้องรู้จักว่าคำว่าจิตคืออะไรก็คือสภาพแห่งความรู้นั่นแหละหายใจเข้าก็ไปกำหนดรู้ที่รู้นั้นหายใจออกก็กำหนดรู้อยู่ที่รู้อย่างนี้นะพยายามเอาความรู้นั่นเป็นหลักเลยประเดี๋ยวถ้าผู้ใดเข้าใจแน่วแน่ได้อย่างนี้แล้วทำลงไปตามนี้แล้วไม่มีผิดหวังใจสงบแน่นอนทีเดียวเป็นไงไม่สงบไม่นานก็เรียกว่าสงบลงพอรู้รสชาติแห่งความสงบได้พอเมื่อใจสงบลงไปแล้วมันสบายนี่ใครจะไม่อยากทำแล้ววันนี้เมื่อมันได้รับความสบายแล้วมันก็ขยันทำเลยถ้าไม่ทำสมาธิภาวนาใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยมันเดือดร้อนมันเป็นทุกข์อย่างนี้นะนั่นแหละเมื่อมันมองเห็นเทียบกันได้อย่างนี้มันก็พอใจนั่งสมาธิภาวนาเลยแล้วก็ยังพิจารณาเห็นไปอีกว่าก็เมื่อเราไม่ฝึกใจนี้ให้ตั้งมั่นต่อความดีแล้วเดี๋ยวใจนี่มันก็หมุนไปทางชั่วก็นำตัวให้ไปสู่ทุกข์ของเก่านั้นแหละเนี่ยก็พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็พอใจนั่งสมาธิภาวนาที่แล้วจะไปตำหนิติเตียนตนว่าตนมีบุญน้อยตนไม่มีความสามารถอย่างนั้นคนเช่นนั้นเรียกว่าไปตำหนิตีเตียนตัวเองเหยียดหยามตัวเองให้ต่ำลงไปไม่พยายามยกตนให้สูงขึ้นอย่างนี้เราจะว่ารักตนอย่างไรแล้วนั่นผู้รักตนมันก็ต้องดูใจตัวเองนี่
พราะว่าทั้งกายทั้งใจนี่ก็มันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานนี่ก็ต้องรู้สินั่นแหละเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ต้องอบรมจิตนี่แหละฝึกขนจิตนี่เข้าไปเพราะรู้ว่าเมื่อฝึกขนจิตนี่ให้ดีแล้วกายก็ต้องดีวาจาก็ต้องดีทำมาหาเรื่องชีพอะไรก็ได้คล่องแคล่วดีเมื่อมีปัญญาแล้วแล้วก็ละความชั่วได้ด้วยละเหตุแห่งความทุกข์คือตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากดวงจิตนี้ได้บุคคลผู้มีจิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่จะไปละตัณหาอันเป็นมูลเหตุให้เกิดทุกข์นี้ไม่ได้เลยนี่ก็ต้องรู้อย่างนี้แหละผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาต้องรู้เหตุรู้ผลเมื่อรู้เหตุรู้ผลอย่างนี้แล้วมันก็พอใจลงมือปฏิบัติไม่ท้อไม่ถอยเลยแล้วก็รู้ว่าถ้าตนถอยหลังแล้วตนก็ต้องประสบกับความทุกข์แน่นอนอย่างนี้นะมันก็ไม่ถอยหลังกันนะวันนี้เอาเดินหน้าเรื่อยมันเป็นงั้นอย่างน้อยสำหรับผู้ครองเรือนอย่างนี้นะเมื่อฝึกหัดนั่งสมาธิภาวนาข่มใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยให้มันสงบให้มันตั้งมั่นลงไปมันก็จะไม่ไปทำความชั่วไม่จะไม่ไปเป็นนักเลงสี่ประเภทมีนักเลงเจ้าชู้เป็นต้นดังกล่าวมานั้นน่ะแล้วก็จะได้ตั้งหน้าทำมาหาเลี้ยงชีพในทางสุจริตมีนาก็จะปรับปรุงนาให้มันดีให้มันได้มากได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีสวนมีไร่ก็จะปรับปรุงสวนไร่นั้นให้ดีให้เจริญขึ้นไปผู้ทำราชการงานเมืองก็จะพยายามฝึกฝนความรู้ความฉลาดให้เกิดมีในตนในหน้าที่ราชการนั้นไม่ทำงานของราชการให้เสียไปเช่นนี้นะมันก็จะเจริญรุ่งเรืองไปได้สิคนเราถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็พยายามปรับปรุงการค้าขายของตนให้มันดีขึ้นให้มันรอบคอบขึ้นมันก็ปรับปรุงได้แล้วเมื่อใจตั้งมั่นเมื่อมีปัญญาแล้วถ้าเป็นนักบวชเช่นนี้มันก็จะเกิดปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นในใจสามารถละกิเลสให้เบาบางออกไปจากดวงจิตนี้ได้ไม่มากก็น้อยละไม่หมดก็ให้มันเบาบางออกไปจากจิตใจนี้แล้วมันก็ได้คือว่าได้เป็นทุนแล้วนี่สำหรับที่เราจะหมุนทำความเพียรทำลายกิเลสให้ยิ่งขึ้นไปเมื่อเราละกิเลสส่วนหยาบๆนี่ออกไปได้จากจิตใจแล้วอย่างนี้ใจก็ปลอดโปร่งใจก็เบิกบานก็เห็นอานิสงส์แห่งการละกิเลสในขั้นต้นนี้ได้แล้วบัดนี้มันก็มาเห็นมาพิจารณาเห็นโทษแห่งกิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดอันนี้ถ้าขืนสะสมไว้นานไปมากไปมันก็จะกลายเป็นกิเลสหยาบไปเช่นนี้เราจะต้องพยายามละกิเลสอย่างกลางนี่ออกไปด้วยการทำจิตให้เป็นสมาธิดังกล่าวมานั้นนะวันนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็มาเพ่งพิจารณาดูว่ากิเลสอันละเอียดนี่ถ้าไม่ละมันก็จะเป็นสื่อให้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอีกอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดอีกบุคคลผู้ยังมีกิเลสอยู่ถึงจะเป็นกิเลสชั้นละเอียดก็ตามเมื่อละมันไม่ได้เอาไปมาก็กลายเป็นกิเลสอย่างกลางอย่างหยาบไปได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามละมันไปเรื่อยๆภาคเพียรพยายามไปอยู่อย่างนั้นแล้วก็กิเลสอันใดที่ละมาแล้วนั้นก็ไม่สร้างมันขึ้นมาอีกอย่างนี้นะ
แล้วพยายามละกิเลสที่ยังละไม่ได้นั่นนะมันก็เบาบางไปเรื่อยๆสิแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะบางคนกิเลสอันใดตนละมันมาแล้วเอาก็กลับฟื้นมันคืนมาอีกสร้างมันขึ้นให้มันมีกำลังมากๆขึ้นในใจอีกเป็นอย่างนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันก็จะอุปมาเหมือนอย่างบุคคลที่สารตะกร้านั่นนะสารไปสารไปมันหลงลายมันยุ่งบัดนี้พอมันหลงลายมันแล้วมันยุ่งนี่มันต้องได้ลื้อออกแล้วมาขัดไหมนี่เอาไปเอามาตนไม่รอบคอบไปหลงอีกเกิดโมโหขึ้นมาฟันทิ้งเลยเมื่อฟันทิ้งแล้ววันนี้ก็ไปหาไม้ใหม่มาจักตอกอีกแล้วมาเหลาตอกไหมเราตั้งต้นอยู่นั่นนะเลยไม่เมื่อไหร่ยังจะได้ใช้ของเหล่านั้นนะอันนี้แหละอุปมานี้ชั้นใดก็อย่างนั้นนะเมื่อบุคคลปล่อยให้กิเลสที่ละมาแล้วนั้นให้มันกลับฟื้นคืนมาอีกอยู่นั้นมันก็ได้ตั้งเข้าใหม่เรื่อยไปเช่นนั้นนะก็นานแล้วอันนี้ไม่ทราบเมื่อไหร่แล้วถึงจะละกิเลสอันนั้นได้สักทีมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจระมัดระวังเมื่อกิเลสอันใดที่ตนละมันมาแล้วนั้นระวังจิตไว้ให้ดีอย่าไปสร้างมันขึ้นมาอีกแล้วพยายามละกิเลสที่ยังเหลืออยู่ให้มันน้อยเบาบางไปเรื่อยๆด้วยการสำรวมในศีลให้บริสุทธิ์ด้วยดีด้วยการสำรวมในสมาธิรักษาสมาธิไว้ให้ได้อย่าให้เสื่อมด้วยการสำรวมในปัญญารักษาปัญญาความรู้ความฉลาดที่ตนได้บำเพ็ญให้เกิดมาแล้วนั้นให้มันยังอยู่อย่าให้มันเสื่อมปัญญานั่นแล้วพยายามทำให้มันเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเช่นนี้แล้วการปฏิบัติธรรมของผู้นั้นมันก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆทีเดียวไม่มีถอยหลังดังแสดงมา